โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะชุดนี้ผมก็จะมาแนะนำเลโก้ฟิวเจอร์ไนท์นะมาได้แบบขี่อินซีนะมีอยู่ทั้งหมด6แบบนะ6แบบมีนกอย่างละ3สีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะเป็นเจเนอรัลแมกมาเป็นศัตรูตัวเดียวในชุดนี้เลยแล้วนกอินซีก็จะเป็นนกดำนะครับขยับได้นะขยับได้แต่ปีกเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวนักรบนะฟิวเจอร์ไนท์เป็นศัตรูตัวเดียวในเรื่องนะมีตามาให้ด้วยตัดท่าให้นั่งได้ด้วยนะตัดท่าให้นั่งได้ด้วยน่ะเสร็จไป1ตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะเป็นอารอนตัวเขียวๆแบบนี้เลยส่วนนกนี้ก็จะเป็นนกน้ำตาลนะนกน้ำตาลเหมือนกันนะต่างกันแค่สีเท่านั้นเองดัดปีกได้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นอารอนนะหน้ากากเปิดปิดได้นะหน้ากากเปิดปิดได้แต่รู้สึกว่าชุดนี้มาปืนสวยมากเลยติดปีกมาให้ด้วยมีตาสัญลักษณ์นะมาให้แต่ละตัวด้วยชุดเกาะก็ชุดเกาะใสนะดัดท่าให้นั่งได้เหมือนกันมาดูตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นมาซี่เป็นนกอินทรีขาวแบบนี้เลยปีกสวยนะปีกกว้างดีเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะขยับได้แต่ปีกนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมาซี่นะเป็นผู้หญิงในเรื่องถือค้อนอะถือค้อนลูกตุ้มชุดเกาะก็จะเป็นชุดเกาะใสนะทุกตัวเลยที่ว่ามาเป็นชุดเกาะตัดท่าให้นั่งได้ด้วยมานี่ก็จะเป็นแลนซ์นี่จะเป็นนกดำนะนกดำก็นกนี้ก็จะมาให้อย่างละ3สีนะแล้วสีหนึ่งก็มาให้อย่างละคู่ด้วยอันนี้แลนนะชุดเกาะขาวถือลักษณะปืนหอกยาวๆอ่ะปืนหอกยาวๆมีโล่มาให้ทุกตัวนะไม่ว่าศัตรูหรือว่านักรบก็ตามนะอัศวินก็ตามยาวดีเลยดัดท่ายนั่งได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเครนกขาวเหมือนกันก็มาชุดนี้ขี่นกอินทรีนะอีเกิลตัวนี้ก็เครนะตัวสีฟ้าชุดเกาะฟ้าดาบฟ้าใสด้วยสวยดีมางวดนี้มีโล่มาให้ทุกอันนะมีโล่มาให้ทุกตัวเลยหน้ากากเปิดปิดได้เหมือนกันดัดท่าให้นั่งได้ด้วยและตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเอ็กเซลรู้สึกว่าเอ็กเซลงวดนี้มาแบบหุ้มเกาะนะมาแบบหุ้มเกาะชุดใหญ่ตัวใหญ่เลยนกก็จะเป็นนกน้ำตาลนะนกอินทรีน้ำตาลโบยบินได้นะโบยบินได้ตั้งฉากโชว์ในตู้ได้เอ็กเซลมาก็จะเป็นมาแบบนี้เลยชุดเกาะตัวใหญ่ๆถือขวานด้วยมีโล่ให้ด้วยแต่รู้สึกว่าเกาะนี้จะไม่เป็นเกาะใสนะแต่ตัวอื่นจะเป็นเกาะใสหมดเลยยกเว้นแต่ตัวนี้แหละที่ตัวใหญ่ดีก็ยังดัดท่าให้นั่งได้หมวกหลุดไม่เป็นไรครับยังหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับมีทั้งหมด6แบบนะคลิปหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ